สวัสดีค่ะส้มจีดฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้จะพามาชมรถหล่อๆคันนี้เลยค่ะเป็นรุ่นไวแท็กนะคะใส่ชุดเหล็กเล่าคันใส่ไฟมัสแตงค่ะยกหน้า3นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ล้อขนาด20นิ้วค่ะคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนตามส้มจีดมาชมกันเลยเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะคะด้านใส่สกู๊ปแรดนะคะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวแรดก็ทำเป็นสีแดงนะคะสกูฟิตเนี่ยก็จะเต็มหน้าฝากระโปรงแบบนี้เลยกระจังด้านหน้านะคะใส่เป็นทรงเรนเจอร์แรปเตอร์นะคะทำอักษรฟอร์ดเป็นสีแดงค่ะพร้อมกับไฟสีส้มนะคะ3จุดแบบนี้เท่ๆเลยค่ะกันชนด้านหน้าค่ะใส่กันชนเหล็กแฮมเมอร์ค่ะแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยฮิตมากๆนะคะพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงมาในชุดกันชนเลยนะคะแล้วก็แผ่นป้ายเนี่ยสามารถจะพับกระดกได้นะคะสมมติถ้าลูกค้าอยากจะติดวิลล่าเขาก็จะมีช่องตรงนี้ที่สามารถจะเชื่อมต่อมาได้เลยนะคะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ตัวชุดไฟค่ะตัวนี้เป็นโคมไฟหน้าเดิมนะคะของรุ่นไวแท็กนะคะตัวโคมไฟจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะลูกค้าสั่งให้แต่งไฟมัสแตงเพิ่มเติมค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือปิดระบบไฟอยู่นะหน้าตาลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะไฟมัสแตง3ขีดนะคะไฟวงแหวนไฟเรดไอและไฟวิ่งเดย์ไทม์ค่ะสมมติเวลาที่ลูกค้าวิ่งนะคะหรือเปิดไฟนะคะไฟตัวนี้มันก็จะดับลงนะคะตัวไฟตาแดงตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะมาดูช่วงล่างของรถคันนี้กันค่ะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างนะคะนี่ค่ะเริ่มจากตัวโช๊คเลยนะคะเปลี่ยนเป็นโช๊คโมโนทูป 2.0 ค่ะแล้วก็ใส่ก้อนรองนะคะรองหัวโช๊คค่ะไป2นิ้วนะคะตัวนี้เลยนี่ค่ะตัวนี้รองหัวโช๊คไป2นิ้วค่ะพร้อมกับใส่ตัวปีกนกปรับองศาของ Profender ค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวกันโค้งให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้เนี่ยเราติดตั้งนะคะตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้ให้เป็นคิ้วล้อขนาดใหญ่9นิ้วเป็นแบบทรงฟันเฟืองนะคะก็เข้ารับกับตัวชุดเหล็กด้านหน้าเลยนะคะดูเท่แล้วก็ดูแบบแข็งแรงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวล้อกันต่อนะคะล้อแม็กคันนี้ค่ะเราใส่ขนาด20นิ้วค่ะออฟเซตคันนี้ใส่ลบนะคะ44เลยหน้าแม็กจะหุบเข้าไปแบบนี้ค่ะเป็นออฟโรดนะคะสีดำตัดขอบด้วยงานโครเมียมแล้วก็มีเม็ดกลมๆแบบนี้รอบแม็กเลยค่ะตัวยางนะคะลูกค้าก็เลือกสเปคยางมาเลยนะคะอยากได้เป็นยางแอมนะคะเป็นยาง AT เพราะว่ายางก็จะเงียบนิดนึงนะคะเงียบกว่ายาง MT นะคะซีรีส์ยางคันนี้อยู่ที่30555ค่ะ R20 นั่นเองค่ะโอเคมาดูด้านข้างกันต่อสำหรับเครื่องยนต์ของ Vitec นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรค่ะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะก็จะแรงม้าอยู่ที่180แรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะคะจับคู่กับเกียร์10สปีดค่ะขับสนุกนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะด้านข้างตัวนี้ก็เพิ่มตัวไฟนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกตัวนี้เป็นไฟวิ่งนะคะด้านข้างตัวรถใส่อะไรเพิ่มมาดูกันต่อเลยนะคะตัวราวหลังคานะคะสำหรับรุ่นไวแท็กเขาจะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วสิ่งที่เราติดตั้งเพิ่มเติมก็จะมีตัวกันสาดนะคะทั้ง4ชิ้น4ประตูเลยเบ้ารองมือจับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของมือเปิดนะคะตัวนี้ถ้าเรามีกุญแจอยู่กับตัวนี่คือกุญแจของรุ่นไวแท็กนะคะเราแค่สอดมือแบบนี้รถจะปลดล็อกถ้ากดแบบนี้รถจะล็อกนะคะแล้วก็แก้มข้างนะคะตัวนี้ครอบแก้มข้างครอบประตูครอบตรงประตูนะคะก็ใส่ให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะปกป้องตัวรถอีกชั้นนึงนะคะประตูเรานะคะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆบันไดข้างนะคะถอดบันไดเดิมออกค่ะแล้วก็ใส่บันไดเหล็กนะคะงานแฮมเมอร์แบบนี้ลูกค้าสามารถจะเลือกออเดอร์ได้นะอยากสั่งอะไรแต่งอะไรนะคะคันนี้ก็นี่ค่ะด้านบนไม่หลุดคอนเซปต์นะยังเป็นงานเหล็กแฮมเมอร์ขายาวแบบนี้ด้านบนเวลาเบรกก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ข้างบนนะคะให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะมาตามต่อกันด้านท้ายตัวรถนะคะนี่ค่ะตัวไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟโคมไฟตัวปีกผีเสื้อนะคะทรง F โคมสีสโมกแบบนี้เท่ๆเลยมาตามต่อกันด้านท้ายตัวรถค่ะใส่ตัวข้อฝาท้ายฟอร์ดเว้าโลโก้นะคะลูกค้าสั่งให้ทำคำว่าฟอร์ดเป็นสีดำแบบนี้ตัวพื้นจะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็พิเศษนะคะสำหรับรุ่นไวแท็กเนี่ยเขาจะมีกล้องถอยหลังเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะคะภาพจะขึ้นที่หน้าจอช่วยให้ลูกค้าสามารถถอยรถได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับนี่ค่ะกันชนเหล็กนะคะแข็งแรงมากๆนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บิ๊กเบิ้มนะคะเป็นรุ่น MX204 นะคะนี่ค่ะไฟเขาก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้คือทรง204ก็จะใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็
มาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงค่ะแล้วก็หัวบอนนะคะลูกค้าสั่งให้ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อใช้งานในการลากจูงนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงล่างของคันนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะคะช่วงล่างคันนี้ก็ใส่เป็นปรับเปลี่ยนช่วงล่างนะคะก็ใส่เป็นโช๊คนี่ค่ะตัวนี้ที่เราเห็นสีแดงนะจะเป็นโช๊ค Profender Monotube 2.0 ค่ะส่วนด้านซ้ายก็จะใส่ก้อนรองนะคะรองใต้แหนบแบบนี้แหนบฟอร์ดนะคะรุ่นปี2021จะเป็นแหนบซ้อนกัน5แผ่นช็อคอัพไข่นะคะแข็งแรงตัวนี้สามารถบรรทุกได้น้ำหนักได้ถึง 1.3 ตันนะคะส่วนฝาท้ายนะคะสำหรับรุ่นไวแท็กเนี่ยเขาก็จะมีตัวฝาท้ายผ่อนแรงที่ลูกค้าสามารถจะปิดท้ายด้วยมือเดียวได้นะคะมันเบามากๆค่ะแล้วก็เทคโนโลยีของ Ford เขาจะมีตัว Torsion Bar ที่จดลิขสิทธิ์เฉพาะ Ford นะตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเยอะนั่นเองในการปิดฝาท้ายกระบะท้ายเนี่ยก็ลึกมากๆนะคะลึกถึง511มมค่ะมันทุกได้เยอะจุใจกันไปเลยนะคะสายเที่ยวสายลุยสายออฟโรดนะคะหรือว่าสายทำงานอยากขับรถเท่ๆนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับส้มจิตได้เลยนะคะรถฟอร์ดแต่งหล่อค่ะออปชันก็ดีด้วยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจิตได้เลยนะคะที่เปิด0922599346ค่ะแต่ส้มจะทิ้งช่องทางในการติดต่อนะคะไว้ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อมาได้ทั้ง LINE นะคะเพจนะคะแล้วก็ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพจและช่องให้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ